คุณผู้ชมครับหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกระหว่างคู่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับ PT ประจวบ FC นะครับคุณซือรดวานเคอร์ซิสเองนะครับได้กล่าวกับพี่ๆสื่อมวลชนว่าเกมกลางสัปดาห์ที่จะพบกับอาร์มี่ยูไนเต็ดในวันพุธที่จะถึงนี้นั้นนะครับจำเป็นจะต้องมีการโลเทชันนักเตะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการโลเทชันเพราะเป็นบอลถ้วย FA ครับนะครับแต่เหตุผลสำคัญที่กุนซือเคอร์ซิสจำเป็นจะต้องโลเทชันนักเตะเพราะว่านักเตะส่วนใหญ่กลัมศึกมาเป็นอย่างหนักและแสดงอาการล้าออกมาให้เห็นนั่นเองก็เลยทำให้เกมกลางสัปดาห์นี้อาจจะเป็นโอกาสของน้องๆที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามลงมาพิสูจน์ฝีเท้านั่นเองครับกลางสัปดาห์ครับมีโรเตชันไหมครับอัน midweek นะเดี๋ยว FA ครับ have to this midweek again the army have to rotation some player no sure ko ćemo napraviti određene izmjene i bez obzira što je FA Cup u pitanju i mislim da prvo moramo se vratiti na ono staro da razmišljamo o svojoj igri. We will make some rotation and we will not because of only of FA Cup we need also to recover the players they played many games and we need to try to find a way how to go on the new role. ครับแน่นอนครับเราก็จะมีการหมุนเวียนผู้เล่นบ้างครับแต่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นเพราะ FA ครับแต่เพราะว่าผู้เล่นของเราเล่นมาหลายๆเกมติดต่อกันอาจจะให้มีการฟื้นฟู